เดี๋ยวจะเริ่มต่อกับไหว้ครูหลังครูนะคะแล้วเดี๋ยวจะต่อแล้วหลังจากนั้นเพลงก็จะต่อแต่ขาดไปตรงไปเลยนะต่อครับตาครับต้องแถมตรงมือมีครับถ้าแถมไม่เต็มไม่ต้องคุยเลยนะคะเดี๋ยวครูจะลงไปที่ตับจริงนะแบบนี้เดี๋ยวครูจะถืออะไรเลยนะมาแสดงตรงนี้ก็แค่แค่นั้นลูกน้องตรงนี้นะคะและทีนี้เวลากราบที่อยากทำเลยคนที่ถือทานต้องนั่งอยู่แล้วแล้วคนที่กราบเมื่อกี้ครูที่พอมาสอนไปแล้วใช่ไหมลูกนั่งยังไงกราบยังไงครูไปก็ทำให้ดูเดี๋ยวครูไปจะกราบพร้อมเรามันจะมีปัญหาว่าครูต้องบอกหรือเปล่าว่าครับต้องนับเป็น1 2กราบหรือเปล่าการกราบไม่ต้องซ้อมกันทุกปีนะครูนะเอา1เอา1 2กราบไหมเอาเราดูครับเอาเทียบกันอันเต็มกราบเต็มกราบเต็มกราบเตรียมกราบเตรียมกราบเตรียมกราบครูเตรียมกราบก็คือนั่งครับเทียบแล้วไม่ได้คุยนะนั่นก็เรียกเตรียมคุยอย่างนั้นน่ะชาวบ้านแถวนี้ก็บอกว่าคุณครูมาดูจำพูดว่าเด็กต่อไปก็เรียนไม่ค่อยเรียบร้อยอ่ะต้องดูไปนั่งบอกเขาบอกว่าเตรียมครับหนึ่งมือซ้ายที่ออกมาซ้ายหนึ่งสองมือขวาตะกดลงไปแล้วลงแล้วสามมือกลางหัวลงมาได้ไม่ต้องไปยืดขึ้นแล้วพอว่าสีนี่นะต้องไปอยู่บนสีก็คือสีก็คือนั่นเองเราต้องเอาหัวเราไปยืดขึ้นอย่างนั้นเดี๋ยวมันมีโค้ดก่อนไม่ได้เรียนนักเรียนโค้ดก็คือน้องฟังนะพอประธานถึงรูปเทียนกล่าวคำไหว้ครูเสร็จนักเรียนต้องกล่าวคำปฏิญาณแล้วก็คุณครูจะดูว่านักเรียนนั้นเรียบร้อยเอาน้องขึ้นมาได้แล้วขวาลุกต้องมาเจ้าใส่มาเป็นครูเลยโทษนะพี่นะวันนี้ว่าขอโทษด้วยก็ไม่โยงไม่เป็น